ความน่ากลัวของปีศาจชนิดหนึ่งที่ชอบออกหากินในยามราตรีในป่าใหญ่ทำให้ผู้พบเห็นต้องหวาดผวาเพราะมีหน้าตาที่ประหลาดน่ากลัวปีศาจที่ว่านี้มีตัวเป็นขนตามร่างกายรูปร่างใหญ่โตแต่ซูบผอมหน้าตาคล้ายกับลิงตาโตสีแดงก่ำฟันยื่นออกมาเป็นแผงเล็บมือเล็บเท้ายาวแหลมคมคล้ายกับมีดผมยาวรุงรังกลิ่นตัวเหม็นสาบที่สำคัญคือมีขาข้างเดียวคนโบราณเรียกปีศาจชนิดนี้ว่าผีกองกอยลักษณะที่โดดเด่นของผีกองกอยนั้นคือมีขาข้างเดียวพวกมันจะเดินทางด้วยการกระโดดพร้อมกับเสียงร้องว่ากอยกอยกอยจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อว่าผีกองกอยนิสัยโดยทั่วไปของผีกองกอยนั้นว่ากันว่าพวกมันไม่กลัวคนและพร้อมจะเข้าทำร้ายได้ทุกเมื่อหากทำให้มันไม่พอใจหรือหากพวกมันหิวอาหารและหาอาหารไม่ได้ก็พร้อมที่จะจับคนกินเป็นอาหารได้อีกด้วยจึงมีความเชื่ออีกประการหนึ่งว่าผีกองกอยมีลักษณะที่เหมือนผีปอบคือชอบกินของสดของคาวโดยเฉพาะเนื้อหนังของมนุษย์แม้ว่าเรื่องผีกองกอยจะเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าผีกองกอยมีอยู่จริงหรือไม่บางก็ว่าผีกองกอยนั้นไม่ใช่ผีแต่เป็นเผ่าของคนที่อาศัยอยู่ในป่าลึกมีบ้านอยู่ในโพรงในถ้ำมีนิสัยชอบซ่อนตัวกำบังตัวไม่ให้คนเห็นมันจะออกมาหากินเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นในถิ่นที่อยู่อาศัยของมันก็จะมีอาณาเขตที่ใครก็เข้าไม่ได้และอยู่กันเป็นฝูงพวกมันชอบออกหากินตอนกลางคืนเพราะมีความสะดวกและปลอดภัยจากอันตรายแต่ส่วนมากก็ยังเชื่อว่าผีกองกอยนั้นเป็นผีจริงๆเพราะแม้จะมีรูปร่างที่มีส่วนคล้ายกับคนอยู่บ้างแต่ก็ไม่เหมือนคนที่สำคัญคือมีขาข้างเดียวและปรากฏตัวเฉพาะเวลากลางคืนซึ่งก็เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าผีกองกอยนั้นเป็นผีจริงในบางความเชื่อก็กล่าวว่าเป็นครึ่งผีครึ่งคนเพราะมีลักษณะที่คล้ายกับคนอยู่บ้างแต่ก็ชอบกินของสดของดิบเป็นอาหารจึงมีนิสัยที่เหมือนกับผีนั่นเองความเชื่อของผีกองกอยมีอยู่ทั่วไปในแต่ละพื้นที่โดยการบอกลักษณะของผีกองกอยนั้นก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันอยู่บางก็ว่าผีกองกอยมีอยู่เป็นฝูงในป่าลึกชอบทำร้ายคนและมีลักษณะเหมือนกับผีปอบคือชอบกินเนื้อมนุษย์ตับไตไส้พุงบางก็ว่าผีกองกอยชอบออกหากินตอนดึกดื่นตามลำธารต่างๆพวกมันมักจะชอบกินปลาสดๆเป็นอาหารและทุกครั้งที่ออกหากินก็จะร้องก๋อยก๋อยก๋อยผีกองกอยจะเป็นผีจริงหรือเป็นเพียงมนุษย์เผ่าพันธุ์หนึ่งก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้แน่ชัดแต่มีผู้พบเห็นผีกองกอยในป่าจริงๆโดยมีเรื่องเล่าจากชายหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่พื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเขาเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเขาและเพื่อนอีก3คนได้เดินทางไปในป่าในตอนกลางคืนเพื่อหาของป่าตามปกติโดยมีแสงไฟจากโคมไฟเป็นเครื่องนำทางทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้อย่างชัดเจนในระหว่างที่พวกเขาได้เดินผ่านลำห้วยแห่งหนึ่งเสียงร้องประหลาดก็ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดในป่าเสียงร้องที่ว่านั้นพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยความสงสัยจึงใช้แสงไฟส่องดูปรากฏว่าพบกับสิ่งประหลาดชนิดหนึ่งคล้ายกับคนแต่ไม่ใช่รูปร่างผอมเปลือยเปล่ามีขนทั่วไปตามร่างกายผมยาวรุงรังไม่ใส่เสื้อผ้ามีขาข้างเดียวมันกำลังสารวนอยู่กับการจับปลาที่ลำห้วยพวกเขาเห็นดังนั้นก็รู้แล้วว่านี่คือผีกองกอยเพราะสังเกตได้ว่ามันมีเพียงขาข้างเดียวและกระโดดไปมาเพื่อหาปลาโดยปลาที่มันชอบกินก็คือปลาบู่เ
พวกเขาทั้งสามไม่ได้รอคอยที่จะให้ผีกองกอยหันมามองก็ต้องรีบเดินออกไปจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดด้วยความกลัวผีกองกอยจึงไม่ใช่เพียงแต่เรื่องเล่าจากคนโบราณเท่านั้นแต่ในสมัยปัจจุบันก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เพียงแต่มันไม่ได้ออกมาหลอกหลอนตามสถานที่ทั่วไปเพราะถิ่นที่อยู่อาศัยของผีกองกอยก็คือในป่าลึกที่มีความเงียบสงัดวิบากกรรมที่ทำให้มาเกิดมาเป็นผีกองกอยหรือเป็นปีศาจที่มีรูปร่างหน้าตาประหลาดเป็นที่หวาดกลัวแก่คนทั่วไปนั้นมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันซึ่งไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่ที่แน่ๆเป็นผลจากการกระทำกรรมชั่วอย่างหนักและจิตใจที่มากไปด้วยกิเลสทำให้มีร่างกายที่ไม่สวยงามเรียกว่าเป็นไปตามวิบากกรรมสำหรับการปราบผีกองกอยนั้นไม่เคยได้ยินในเรื่องของพิธีกรรมเนื่องจากผีกองกอยจะปรากฏตัวในป่าเท่านั้นจึงข้องแวะเฉพาะคนที่เข้าไปหาของป่าหรือคนที่มีวิบากกรรมต่อกันอาจจะถูกผีกองกอยทำร้ายได้อีกด้านหนึ่งที่เชื่อกันก็คือผีกองกอยเป็นคนป่าเผ่าหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์จากการทุดงของหลวงปู่แหวนสุจินโนและหลวงปู่ตื้ออัจจรธรรมโมในป่าแห่งหนึ่งของประเทศลาวซึ่งท่านทั้งสองได้ผจญกับคนป่าเผ่าหนึ่งทั้งนั้นเรียกกันว่าผีกองกอยมีลักษณะผอมพุงโตผมยาวมีอาวุธพร้อมทำร้ายแต่ด้วยบารมีและความเมตตาของท่านทั้งสองจึงทำให้ผีกองกอยยอมมาขอขมาและพาไปยังถิ่นฐานอาศัยอยู่ของตนทำให้รู้ว่าพวกเขาคือคนป่าผีกองกอยจึงมีหลายความเชื่อมีหลายรูปร่างตามแต่คนโบราณในท้องถิ่นนั้นๆจะเคยพบเจอและบอกเล่าต่อๆกันมาแต่โดยรวมแล้วก็คือผลจากวิบากกรรมที่ทำให้เกิดเป็นผีที่มีรูปร่างหน้าตาน่ากลัว